เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่21กุมภาพันธ์2555นะคะในช่วงเช้าวันนี้อย่างน้อยก็คงต้องตามเรื่องกรีซต่อเนื่องนะคะเพราะว่าก็ใกล้เข้ามาเต็มที่สำหรับเรื่องข้อสรุป เรื่องของการให้เงินช่วยเหลือนะคะซึ่งถ้าใกล้น่าจะบรรลุข้อตกลงนะคะตลาดต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนเทรดรอนะคะว่าตรงนี้จะไฟนอลไลซ์ออกมาอย่างไรนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐตลาดน้ำมันล่วงหน้าในเม็กซ์เนี่ยปิดทำการนะคะเนื่องในวันหยุดวันประธานาธิบดีนะคะก็เลยไม่มีตัวเลข reference นะคะมีตัวสัญญาณราคาน้ำมันดิบนะคะของเบรนท์ส่งมอบเดือนเมษายนนะคะยังคงเดินหน้าบวกต่อเนื่องนะคะปิดที่บวกไป47เซนต์นะคะมาที่ 120.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแรงหนุนหลักๆยังคงเป็นเรื่องการดำเนินการของอิหร่านที่จะลดการขายน้ำมันให้กับอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะรวมไปถึงเรื่องของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงของจีนจากการลดตัวอัตราการกันสำรองเมื่อวานนี้ครั้งที่2นะคะ 0.5% นะคะอยู่ที่ 20.5% แล้วก็ตัวสัญญาณการที่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงเรื่องของกรีซนะคะร่วมกันช่วยผลักดันให้ราคาน้ำมันยังคงเดินหน้าในทางบวกต่อเนื่องน่าจะยังคงสนับสนุนเรื่องของหุ้นพลังงานบ้านเราต่อนะคะเรามองเรื่องของกรีซเนี่ยที่ทุกคนรอคอยกันเนี่ยดูเหมือนตลาดจะรับข่าวบวกไปในระดับหนึ่งแล้วตลอดทางนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าถ้ามีข่าวบวกออกมาจริงๆตามที่คาดได้ข้อสรุปออกมาเนี่ยเราคิดว่าตลาดอาจจะบวกต่อไม่ได้มากนักนะคะยกเว้นจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเสริมนะคะมองแนวต้านอยู่แถวๆ1148นะคะซึ่งเป็นระดับไฮเดิมก่อนที่จะมีการของการปรับขึ้นในรอบที่ผ่านมาในปี54นะคะซึ่งในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเรื่องของกรีซเนี่ยมีข่าวออกมาอาจจะมีบางส่วน sell on fact ออกมาก็ได้หรือว่าถ้าออกมาในเชิงลบคือไม่ได้ข้อสรุปหรือว่าอาจจะถูกเลื่อนออกไปก่อนตรงนี้เนี่ยก็ให้ระวังแรงขายทำกำไรที่จะมีตามมาด้วยนะคะคิดว่าตลาดโดยรวมน่าจะอยู่ลักษณะมีความผันผวนค่อนข้างสูงก่อนที่จะมีเรื่องของผลหรือว่าข้อสรุปใดๆออกมานะคะตอนนี้ในระยะสั้นเนี่ยน่าจะยังคงเทรดในโมเมนตัมเชิงบวกของตลาดต่อได้นะคะแรงซื้อหลักๆของนักทุนต่างชาติที่ผลักดันตลาดอยู่เนี่ยน่าจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนหรือว่าเป็นตัวช่วยประคองตลาดอยู่นะคะเมื่อวานนี้ยังเดินหน้าซื้อสุทธิต่ออีกประมาณ 2,000 ล้านบาทนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงไว้5ตัวนะคะคือตัว BWG นะคะสมมุติ Advanced Technology นะคะปตท.สผ.ตัวปตท.แล้วก็ TUF นะคะสำหรับตัวสเต็กเนี่ยให้ปรับออกไปก่อนนะคะวันนี้ยังไม่มีหุ้นปรับเข้านะคะให้รอเรื่องความคืบหน้าของกรีซให้มีความชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยดู direction ที่แน่นอนของตลาดอีกครั้งนึงนะคะปิดการประชุมสำหรับส่วนของกลยุทธ์หุ้นวันนี้ค่ะ